เอาละครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะพูดถึงประเด็นข่าวของทางฟิลิปเป้คุนโยนะนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางทีมบาร์เซโลนานะครับมาอย่างยาวนานแล้วแหละนะครับก็คือว่าวันนี้ผมไปเปิดเจอบทวิเคราะห์นะครับของทางโทนี่คอนตี้นะครับซึ่งเป็นผู้วิเคราะห์นะครับหรือว่ากูรูนี่แหละนะครับของทางสกายสปอร์ตนะครับได้วิเคราะห์มาอย่างน่าสนใจครับก็คือผมสรุปให้เลยแล้วกันก็คือตาคอนตี้เนี่ยบอกว่านะครับในความคิดส่วนตัวของเขาเนี่ยนะครับเขาคิดว่าคุนโยอาจจะไม่ย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลในช่วงมกราคมนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดย้ายจริงๆเนี่ยนะครับการย้ายไปร่วมทีมบาร์ซ่าในช่วงจบฤดูกาลนี้มันมีความเป็นไปได้มากกว่านะครับดูแล้วเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากกว่าว่างั้นนะครับแต่ในช่วงมกราคมนี้เขาคิดว่าคุนโยอาจจะอยู่กับทีมลิเวอร์พูลต่อไปนะครับประมาณนั้นแหละนะแล้วก็อันนี้ผมเพิ่มเติมเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวส่วนตัวผมนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่านะครับก็เห็นด้วยนะผมค่อนข้างเห็นด้วยกับทางคอนตี้นะเพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะตอนเนี้ยนะครับคือผมดูแล้วลิเวอร์พูลนะครับกำลังมีเกมรุกที่ลงตัวนะครับแล้วก็จัดจ้านมากๆซึ่งผมบอกแล้วนะว่าผมเป็นแฟนบอลทีมไหนแล้วผมก็ไม่ได้เป็นแฟนบอลลิเวอร์ด้วยนะครับนี้ผมมองในมุมมองของแฟนบอลคนหนึ่งนะครับที่มองว่าตอนนี้มันกำลังไปได้ดีอ่ะผมอยากให้เจอร์เก้นคล็อปเนี่ยเกลี้ยกล่อมก่อนก็ได้เกลี้ยกล่อมแบบให้คุนโยอยู่ก่อนนะครับแล้วก็สัญญากับเขาก็ได้ครับว่าจบฤดูกาลเนี่ยจะย้ายแน่นอนนะครับจะให้ย้ายแน่นอนซึ่งผมก็รู้ทุกคนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ผมหรอกนะครับทุกคนนะครับแม้แต่เจอร์เก้นคล็อปเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าใจคุนโยเนี่ยไปทางบาร์ซ่าเกือบ 100% อยู่แล้วนะครับแฟนบอลทุกคนแฟนบอลลิเวอร์พูลก็น่าจะรู้แหละนะครับข่าวมันออกมาทุกวันขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็มีข่าวหนังหูตลอดนะครับซึ่งรู้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากให้เขาเนี่ยอยู่แบบเสริมเกมรุกก่อนนะครับให้หาตัวแทนให้ได้ก่อนนะครับซึ่งนักเตะคีย์แมนอย่างคูตินโญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้หาตัวแทนกันง่ายๆถูกไหมนะครับมันก็ต้องมองมันต้องส่องพอสมควรนะครับนะก็เรื่องนี้ผมค่อนข้างเห็นด้วยกับทางคอนตี้นะนะครับถ้าจะปล่อยจริงอ่ะควรปล่อยที่ตอนจบฤดูกาลนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยพอปล่อยคุนโยไปอ่ะโอเคครับหลังจากนั้นเจอร์เก้นคล็อปก็จะมีเวลาสร้างทีมต่อไปใช่ไหมนะครับเพราะว่ามันมีช่วงพรีซีซั่นนะครับให้ทดลองทีมให้หาตัวแทนตำแหน่งคุนโยนะครับมันก็จะได้สบายๆหน่อยแต่ถ้าในช่วงมกราคมนี้นะครับเกิดคุนโยไปเนี่ยมันก็อาจจะแบบมีผลเสียพอสมควรนะครับมันก็มีผลเสียมากแหละเพราะว่าคีแมนเนาะนะครับคีแมนด้วยถือว่าเป็นนักเตะตัวสำคัญน่ะนะครับถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้ซาลาจะเด่นนะครับแต่ว่าคุนโยก็ต้องเหมือนกับว่ามีความสำคัญเหมือนกันน่ะนะครับประมาณนั้นแหละนะครับสิ่งที่ผมจะหมายถึงนะก็อันนี้คือในมุมมองของผมนะครับส่วนทางไอตาคอนตี้เนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะก็จะคล้ายๆกันหน่อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็สรุปแล้วก็ผมแล้วก็ตาคอนตี้เนี่ยนะครับก็อยากให้คุนโยเนี่ยย้ายในช่วงจบฤดูกาลแล้วกันสำหรับแฟนบอลลิเวอร์ก็อาจจะคิดเห็นอีกแบบหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือว่าแฟนบอลท่านไหนเนี่ยนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครชอบฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ